อนเด็กๆเลยเคยฝันจะเป็นนักขุดเจาะน้ำมันรู้สึกว่ามันเท่ดีตอนสมัยเด็กๆก็เหมือนเด็กทุกคนนะครับเราก็อยากทำงานราชการมียศมีการติดดงติดดาวเคยมีความคิดอยากเป็นหมอเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรารู้สึกอยากจะช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยแล้วก็อยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเคยฝันแต่อยากเป็นหมอฟันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไปเจอคุณหมอที่เราชอบแล้วก็ทำให้เราไม่กลัวตอนม.6มันเป็นช่วงที่เราจะต้องมีการหาที่เรียนเรารู้สึกว่าอาชีพที่เราชอบแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่เราจบปริญญาตรีแล้วรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเรียนต่อโทก็ดีพอเห็นทุนของแบมเนี่ยก็เลยลองสมัครมาดูพอถึงวันจริงเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้เต็มที่เท่าที่เราเต็มตัวมาค่ะความเก่งมันเท่ากันมันต้องเติมที่ความขยันถ้าเรามองว่าเราขยันว่าเพื่อนเราก็น่าจะสู้เขาได้เราจะได้นำความรู้ต่างๆความรู้ใหม่ๆกลับมาใช้กับองค์กรได้เยอะการศึกษาเนี่ยจะช่วยเปิดมุมมองความคิดของเราให้กว้างขึ้นช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะการให้ทุนการศึกษาของแบมเนี่ยนะคะเราตั้งหลักว่าอยากจะให้ทุนการศึกษาต่างประเทศเนี่ย4ทุนไป10ปีสำหรับคนในที่เป็นพนักงาน2ทุนบุคคลภายนอกอีก2ทุนครับแบมเราเติบโตมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากสังคมให้ความช่วยเหลือเราต้องเฉลี่ยประโยชน์ให้กับบุคคลต่างๆเหล่านี้โดยเท่าเทียมการศึกษานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่น้องๆเขาจะได้เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็มุ่งหวังว่าน้องๆที่กลับมาจะเป็น changing agent ให้เราเอาแนวคิดใหม่ๆกลับมาเป็นกำลังของแบมและเป็นกำลังของประเทศพี่เชื่อว่าในความสำเร็จขององค์กรมาจากคนทั้งนั้นค่ะการศึกษานะคะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดกับงานที่เราทำในปัจจุบันทำให้เรามีคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมีโอกาสได้รับผิดชอบงานมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นการเรียนปริญญาโทสามารถที่จะนำความรู้มาพัฒนาตัวเองพัฒนาการทำงานและสามารถส่งเสริมน้องๆให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยผมเชื่อว่าการที่เราไปเรียนเราไปเอาสิ่งที่ดีขึ้นผมก็อยากจะนำจุดๆนี้ครับมาใช้กับองค์กรก็อยากขอขอบคุณทางแบมมากนะคะที่ให้โอกาสที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาในช่วงนี้กับดิฉันม่อนณัฐกาลบุญสอนสำหรับเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมีคนที่มาอยู่ข้างๆเรานะคะซึ่งคนนี้หลายท่านก็คุ้นเคยและรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะคะก็นั่นคุณปิงปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือว่าคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็สวมบทบาทนะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนั่นเองนะคะดิฉันขอแนะนำคุณปิงปิงอีกนิดหนึ่งนะขออนุญาตเชิญคุณปิงปิงยืนขึ้นกับดิฉันนะฮะพี่เคารพธงชาติเหรอครับค่ะเคารพนักลงทุนนะค่ะถ้าเป็นไปได้นะฮะคุณปิงปิงเดินไปข้างหน้าตรงนี้นะนี่คือบทบาทของคุณปิงปิงเดินไปข้างหน้าใครที่ดู Facebook Live ของดิฉันนะคะก็จะเห็นคุณปิงปิงในแบบฟอร์มอันใหม่นะฮะไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยนะฮะนี่คือปิงปิงนะฮะนักทุนค่ะนะเนี่ยแบบฟอร์มการทำงานเป็นชุดที่สุภาพแล้วนะพี่จริงๆแล้วอ่ะทำไมอ่ะปกตินี่ใส่ถุงใส่ถุงไปเลยตอนนี้ใส่ถุงค่ะเป็นบทบาทใหม่นะพี่ก็ชอบนะนอกจากที่เห็นปิงปิงใส่สูทผูกไทยอ่ะไม่แต่ถ้าคนที่ได้เห็นหน้าผมบ่อยเจอผมบ่อยก็จะรู้ว่าผมก็อย่างนี้แหละใส่ชุดอย่างนี้แหละเป็นกิจวัตรไม่บอกไม่บอกไม่รู้นะพี่ไม่เคยเห็นโอ้พี่ก็เราไม่เคยไปเดินห้างด้วยกันอ่ะโหอันนี้ชุดเดินห้างโอ้ชุดเดินห้างโหถ้าพี่รู้นะพี่จะแบบเห็นปิงแต่ไกลพี่ก็หลบแวบหลบเสาเลยนะพี่ไม่กล้าก็เพราะอย่างนั้นเปล่าใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันกลัวแบบเฮ้ยถ้ารู้จักคนนี้กู
ตายแล้วต้องมีคนมองพี่แน่เลยอะไรเงี้ยไม่แต่มันเป็นชุดที่สบายอะไรเงี้ยมันเป็นชุดที่สบายแล้วพอดีถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะชอบไปเชียงใหม่ไงเออสมัยเมื่อชาติที่แล้วอ่ะโอ้ยก็เกิดมาหลายชาติสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะจะไปบ่อยพอไปทีก็ไปซื้อเสื้อทุกร้านจ้ะซึ่งมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้เชียงใหม่สมัยนี้มันจะค่อนข้างวุ่นวายก็เลยไม่ค่อยได้ไปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตนะฮะแนะนำรู้จักคุณปิงปิงในบทบาทใหม่นะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังนักทุนที่จะให้ติดตามรายการนะฮะดิฉันขอสรุปภาวะการลงทุนในช่วงเช้าให้กับนักทุนก่อนนะฮะในวันนี้นะฮะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของอินเด็กซ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะฮะก็เคลื่อนไหวกันอยู่ที่บริเวณโดยฟินแลนเซียฮีโร่นะฮะใครที่มีแพลตฟอร์มตรงนี้นะฮะก็เปิดตามพี่มอนไปได้เลยนะฮะในช่วงเช้าวันนี้นะฮะทางด้านตลาดหุ้นไทยนะขึ้นไปสูงสุด 1,656.64 จุดนะคะก็วอลุ่มออกมาแอดโอเพ่นที่ 7,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็ต่ำสุด 1,653 จุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของอันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดก็จะเป็น True นะฮะอันดับ1นะฮะ True ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ4บาท96สตางค์ซื้อขายกันไปแล้ว 1,400 กว่าล้านบาทนะฮะอันดับ2สเต็กสเต็ก22บาท70สตางค์ฮะก็โอ้โหสเต็กเทรดน้อยกว่า True หลายเท่าตัวเลยนะฮะ246ล้านบาทนะฮะอันดับ3เป็นอมตะ21บาท40สตางค์นะฮะก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้เองในส่วนของทางด้านหุ้นหลายตัวนะฮะ True สเต็กอมตะท็อปCPO AOT Workpoint นะฮะ MTC คาราบาวกรุ๊ปสีแดงเอ้ยสีเขียวอยู่นะนักทุน PTTGC 72บาทนั่นก็เป็นอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดที่เกิดขึ้นนะฮะก็รายงานโดยแพลตฟอร์มของ Financier Hero นั่นเองนะคุณผู้ฟังนักทุนก็สามารถดาวน์โหลด Financier Heroไปใช้บริการได้เลยนะนี่ก็จะมีมากมายต้องไปดูเลยอย่างเช่นหุ้นที่เราใช้อยู่นะฮะก็คือทางด้านปตท.หรือว่า True True เกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งถามคุณปิงปิงนะฮะน่าจะรู้แหละนะฮะ True นะเส้น200วันนี่เขาแจ้งเลยนะในแพลตฟอร์มของ Financier Hero เส้น200วันสูงสุดเท่าไหร่นะ5.70โล4บาท50แจ่มแจ่มไหมนักทุนเห็นภาพเลยนะไม่ต้องไปตีกราฟให้หน้ามืดนะนี่คือแพลตฟอร์มที่ Financier Hero เขาบอกนะเออนั่นแหละง่ายๆนะเออแล้วตัวราคามันเป็นยังไง Foreign เท่าไหร่ Earning มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บอกหมดเลยนะ ROE ROA เป็นต้นนะนี่คือเรื่องราวของ True ที่เกิดเหตุการณ์อะไรต่อมิอะไรในตอนนี้นะแต่จริงแล้วในส่วนของแพลตฟอร์ม Financier Hero นะมีอะไรมากมายเลยนะต้นทุน True เท่าไหร่เจ้าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอบแรกหนึ่งนี่อุ่นเครื่องไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะฮะอุ่นเครื่องกันแบบง่ายๆแล้วก็จะมีสแกนดูซิสแกนของเขาก็มีด้วยนะนี่เป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเลยปัง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 เลยนะฮะก็อยากรู้สแกนหุ้นตัวไหนก็เคาะไปตรงนั้นได้เลยเห็นภาพก่อนนะขอแนะนำก่อนนะฮะหุ้นจ้าได้เอามาก่อนสิทรู ของพี่บอลลืมตั๊กอ่ะขออนุญาตนะฮะนั่งทูลแป๊บหนึ่งนะทรูจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคนี่เอาของพี่มอนไปตั้งให้หน่อยนะนี่พี่ปิงดูดิเข้าไหมนี่ทรูอ่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ย 19% ตุ้มตรงนี้ยังไงเนี่ย 12% 12.5 percentage ตรงไหนโดนไม่โดนโอ้โหสุดยอดนะครับครับจัดเลยนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในส่วนของ Financier แพลตฟอร์มที่ทางพี่ม่อนเอามาให้กับนักลงทุนไทยในตอนนี้ได้มีความรู้ MACD เห็นเป้าปิงนี่โอ้ชัดเจนแจ่มแววเลยเครื่องไม้เครื่องมือชี้วัดนั่นเองนะเดี๋ยวรายละเอียดโอ้โหแม่เจ้าของดีๆเอามาฝากต้นเดือนมีนาคมนะฮะนักลงทุนติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะก็จะได้มีความรู้กันแบบสุดยอด
สุดยอดกระเทียมดองเลยนะคะทุกท่านบางเรื่องเราก็พยายามหามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักลงทุนไทยให้ได้รับความรู้มาได้เลยนะฮะมันอยู่ในชาร์ตขอบคุณนะจำไม่ได้น้องเขามาสอนก่อนแล้วพี่บอกจำไม่ได้โอเคก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะนักทุนนี่นี่เปิดหูเปิดตากันเลยโรบอทโรเบิร์ตไม่ต้องเลยของฟรีนะนี่ของฟรีครับไม่ใช่พี่ฟรีอะไรอะไรแป๊บหนึ่งสิก็พอดีอ๋อพอดีผมนึกว่าเนี่ยไม่ได้มีบทพูดอยู่ก็เลยจะทำเป็นแมวกวักไหนๆก็ไม่ให้พูดแล้วอ่ะแล้วงั้นเรากวักกันขายของอยู่อ๋อขายของเดี๋ยวกวักต่อแล้วพี่ไม่พี่ทางเซียฮีโร่เขาบอกของดีนะอ๋อเป็นสปอนเซอร์เอามาฝากนี่มันน่าสนใจเนี่ยอุตสาห์ไปซื้อโปรแกรมมาจากเกาหลีเลยต้นทุนเจ้าทำไมหุ้นตัวนี้มันผ่านไม่ผ่านตรงไหนเขาบอกเดี๋ยวก่อนมีเรื่องของคอสด้วยพี่มีเรื่องของต้นทุนด้วยเหรอดูยังไงอ่ะยังเช่นปตท.นะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะปตท.นี่ปตท.ตั้งขึ้นเลยเนี่ยแล้วยังไงบ้างครับเปอร์เซนเทจนะไอ้ที่ยาวๆ48บาทเนี่ยแนวรับปัง 20% เลยนะพัวเลยอ๋อคืออีแท่งอันนี้อีที่ง่ายก็คือพูดง่ายคือเป็นระดับต้นทุนด้วยอ๋อก็แปลว่าเราก็จะได้รู้แนวรับใช่ไหมถูกไหมวอลลุ่มบายไพรส์อ๋อกี่เปอร์เซ็นต์มันบอกเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็เหมือนเป็นวอลลุ่มอะไรเสร็จแต่ว่ามันเอามาอ๋ออย่างนี้เราก็รู้ว่า48เนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้48อะก็อิปไอแอนอีอิปไอตันดีบอกว่ามันไม่มีเลยใช่ไหมฐานมันใหญ่ตรง48บาทลงมารับๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะพี่เนี่ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งคือ48บาทลงมามีคนรับเยอะๆโอเคป่ะปตท.ลงมาเลยรับเลยแต่ถ้าหลุดก็อิปไอแอนอีเพราะว่ามันไม่มีใครรับแล้วเนื่องจากเปอร์เซ็นเทจมันน้อยที่จะรอตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบนะอุ้ยมันอ่ะโอเคนะก็สนใจรายละเอียดโทรไปตามฟินแลนเซียใส่รักได้ก็แล้วกันนะทุนสนุกเขามาสอนพี่มอนแล้วตาเหลือกตาปลิ้นเลยมีงี้ด้วยหรอทำไมพี่ใครบีบคอพี่ได้ตาเหลือกตาปลิ้นก็พี่เพิ่งรู้โอ้มันมีอะไรเยอะแยะอีกเลยในความรู้บนโลกนี้พี่ก็คิดว่าพี่แบบตีกราฟตีเส้นแล้วมึนมาเลยมันมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้อย่างงี้เลยง่ายดีนะผมว่าคือบางครั้งอ่ะคือมันนักลงทุนสมัยนี้มันดูว้าวกว่าสมัยก่อนเยอะมากเพราะว่าสมัยนี้มันมีแพลตฟอร์มดีๆให้เราได้ใช้นะครับซึ่งมันผมก็ได้ลองใช้แพลตฟอร์มของหลายๆเจ้าอ่ะมันก็หลายๆเจ้าก็ไม่ค่อยโอหลายๆเจ้าก็โอให้อย่างเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเหมาะสำหรับพวกแนวเทรดดิ้งหรือแนวที่ใช้เทคนิคอลหรือจริงๆแล้วแม้กระทั่งแนวฟันดาเมนทัลอ่ะถ้าคิดอยากจะซื้อพอดีพอมาดูอย่างเงี้ยเป็นผมก็รอ48นะพี่หล่อตั้งหล่อเลย48บาทแต่ว่าถ้าหลุด48ก็อาจจะต้องปรับแผนนะครับก็อิฟหายทันดีคือขันหลอดนั่นแหละคือขันหลอดนั่นแหละค่ะนั่นคุณอุ้ยเปิดกับพี่ปิงเนี่ยเอามาเรียกโดนเลยโดนเลยคืออย่างนึงอ่ะที่ผมเคยได้ดูแลแก้พอร์ตนะครับลูกค้าเนี่ยปัญหาที่เจอจริงๆแล้วเราทุกคนรู้ว่าต้องมีวินัยถูกไหมใช่แต่นะครับลงมาถ้ามันขาดทุนเยอะแล้วก็ต้องตัดขาดทุนเอาจริงๆอ่ะมันก็ทำได้อยู่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ไม่ทำละเพราะว่าชีวิตมันช่างทำไมต้องมาจิหายชีวิตมันต้องเศร้าอ่ะพี่เพราะว่าเวลาพี่ตัดขาดทุนปุ๊บมันก็จะดีดเอาพี่ตาปิ้นเลยถูกป่ะเมื่อวานพี่ตัดขาดทุนตัวหนึ่งเวิร์กอ่ะดีดใช่มั้ยดีดโอ้พี่แบบตายเลยอันเนี้ยไม่อยากจะกลับไปซันโวภรรยาคือผมให้เธอซื้อตั้งนานแล้วพี่ก็ซื้อตั้งนานแล้วแล้วปรากฏว่าผมก็โหนะผมรู้ว่าต้องมานะพี่ก็โหแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าเธอดูงบแล้วเธอตกใจเธอเลยขายเหมือนกันเลยฉันก็ตกใจที่เธอขายฉันก็อยากจะนะแต่ทำไม่ได้ไงพี่นี่เนาะต้องคอยกับพี่เหมือนกันเลยเมื่อวานคือตอนเช้าสายไปตอนบ่ายมันลากกลับมาโอ้ยเงิบคือทำอะไรไม่ถามไงพี่จริงๆแล้วมันธรรมดามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่เซอร์ไพรส์งบมันต้องแย่อยู่แล้วนะครับพี่หรือว่าถือมาเป็นเดือนเลยใช่มันมีแต่ผมว่ามันมีประเด็นอื่นๆให้เก่งในส่วนของกลุ่มทีวีดิจิตอลช่วงนี้ถ้าใครอยากจะลงทุนบอกว่ามันสตองได้ระดับไงนะได้หลายตัวนะครับก็ต้องยอมฝืนความรู้สึกงบไปแย่ๆอะไรเงี้ยนะนะครับพลอยโดนเหมือนกับพี่เลยอ่ะเนี่ยไม่เ
ยังไม่โดนเขายังไม่โดนอะไรเลยผมยังไม่ทำอะไรเขาเลยนะครับได้อะเดี๋ยวเราก็ติดตามความรู้ไปนักทุนเขาดีใจสวัสดีค่ะคุณปิงสวัสดีครับแต่ละท่านคุณปิงมาทุกวันศุกร์นะคะใช่ละค่ะโอ้แต่ละท่านมาก่อนหน้านะไม่เข้าตกรถกันหรือเปล่านะสเต็กน่ารับมาเดี๋ยวรอคุณปิงนิดหนึ่งนะสเต็กนี่ถ้าใครได้ติดรามกันมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นหนึ่งในสุดรักสุดโปรดหนึ่งในดวงใจของปิงนะครับคืองบออกมาแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดก็คือว่าผลประกอบการดีแล้วก็ดีกว่าตลาดคาดด้วยประเด็นก็คือเขายังมีโอกาสเติบโตต่อไหมเนี่ยผมว่าเมื่อเช้าฟังพี่แอ๊ะตามพี่แอ๊ะใช่เลยนะเพราะว่าสเต็กเนี่ยมีแบ็กหลอกอีกโอ้โหเป็นแสนล้านนะครับอีกเป็นแสนล้านนะครับแล้วผมไม่ได้มองที่เรื่องแบ็กหลอกผมมองที่เรื่องเลือกตั้งภูมิใจไทยใช่ก็ตอนนี้ตามโพลต่างๆเอาใครได้เป็นแคนดิเดตขึ้นมาใช่ป่ะปลูกกัญชาเสรีโอ้ยโดนใจไปแล้วโอ้ยเราแก้ถูกกฎหมายนะแล้วอะไรอีกอ่ะนะครับลดอำนาจรัฐเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าผมก็นะผมก็เห็นป้ายแถวบ้านผมไงป้ายของภูมิใจไทยคือนโยบายถูกใจนะแต่เห็นหน้าผู้สมัครเขตแถวบ้านผมนี่ไม่รู้จักดุหน้าดุมากไม่รู้จักหน้าดุมากแต่แถวบ้านผมมีคนนึงไม่แต่งหน้าแค่หน่อยเลยแถวบ้านผมมีพรรคอะไรวะพรรคท้องถิ่นไทยพรรคใครพรรคท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นของเป็นรูปมีรูปคุณชัดเตาปูนเรารู้สึกคุณฟิล์มรัตภูมิใช่มั้งอาจจะอยู่พรรคนี้ปรากฏว่าเขตบ้านผมเนี่ยคนที่ลงเนี่ยเขาชื่อม่อนเฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหนี่เลยอ่ะโอ้โหแบบคึกคักมากแถวพระราม3ตายแล้วพี่ไปหาเสียงให้เขาอ่ะใช่มีแต่ม่อน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 แถวพระราม3ลองขับไปดูได้นะครับจะเจอป้ายม่อนเยอะมากม่อน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 ตายไม่บอกไม่ถามพี่คงรู้นะปิ่งนะเนี่ยตายละประมาณนั้นครับพี่ก็การเมืองจำเรื่องเลือกตั้งเลยเลือกสถานก็เลยดูมีโอกาสจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนสมัยเลือกตั้งปี54นะครับเลือกตั้งปี54เนี่ยเพื่อไทยได้คะแนนขาดถูกไหมครับได้สสทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็สสระบบเขตเนี่ยเกิน250เนี่ยคือขาดเนี่ยโอ้โหไอทีดีขึ้นซิลลิงใช่จำได้ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าไม่ว่าใครที่จะได้คะแนนเสียงเรียกได้ว่าชนะการเลือกตั้งแล้วกันมีจำนวนสสในมือมากที่สุดก็จริงไงแต่มันจะไม่มีใครได้ขาดนะครับอย่างเก่งสูงสุดก็จะไม่เกิน200พอไม่เกิน200เขาก็ต้องมาพึ่งพาพรรคขนาด2-3-4นะครับซึ่งอย่างภูมิใจไทยถ้าไปนั่งดูโอกาสแล้วก็ตัวเลขจริงๆอ่ะอาจจะได้ประมาณอันดับ4 อย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังไงเขาก็ต้องแจมอ่ะแจมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแง่แง่นะครับแง่แง่ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าปี54เรารู้ว่าครัวใครมาแล้วมีแนวโน้มจะไปทางบริษัทก่อสร้างบริษัทไหนเนี่ยก็จะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นสเปคหลังเลือกตั้งอ่ะมันก็เลยน่าสนใช่ไหมครับแล้วด้วยแบ็กหลอกที่มีอยู่เยอะตั้งแสนกว่าล้านแล้วก็คิวก่อสร้างในปีนี้เนี่ยโอ้โหมาแล้วไงจริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือเริ่มก่อสร้างสายสีเหลืองนะครับสายสีชมพูสายสีส้มมันเริ่มแล้วแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เต็มปีจะเป็นปีที่เงินเข้าเต็มปีปีนี้ก็อนาลิสต์ส่วนใหญ่เขาก็จะคาดกันว่ากำไรก็น่าจะโดดขึ้นไปน่าจะประมาณ 1,700 ปีที่แล้วประมาณ 1,100 ปีนี้จะขึ้นไปเป็นประมาณ 1,700 นะครับก็เลยน่าสนแต่ว่าตลาดอ่ะมันไม่ดีก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับตลาดมันกำลังแบบเฮียผมจริงนะตลาดดูเฮียยังไงไม่รู้นะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยแดงเดี๋ยวผมจะไปทำเพจหุ้นบ้างนะมีเพจชื่อเฮียขับรถเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าเพจเฮียเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮียมากเลยที่ตลาดช่วงนี้นะครับแต่ว่าไปทำเพจแล้วเป็นแนะนำไม่ได้นะกฎหมายออกมาแล้วใช่พ.ร.บ.ไปอ่านบ้างนะก็ละต่อว่าสามารถแนะนำหุ้นได้แต่ห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียหุ้นที่แนะนำอ๋อโอเคพี่ถ้าอย่างเงี้ยก็ไหนๆก็แนะนำหุ้นได้ละจริงๆแล้วผมก็ยังมีใบอนุญาตนะมันก็ยังแนะนำได้แหละประเด็นก็คือว่าตลาดไม่ค่อยดีแบบเนี้ยน่าจะไปสนใจหุ้นปันผลกันนะนะครับยิ่งหุ้นปันผลลงเนี่ยยิ่งต้องเก็บมันมีตัวนึงเนี่ยตอนนี้ที่นั่งดูอยู่แล้วกำลังลงเนี่ยคือทิสโก้ทิสโก้ตอนนี้น่าจะคออยู่ประมาณ 87.25 87แต่มันประกาศจ่ายปันผลล่าสุดอะพี่เซอร์ไพรส์มากเลยอะตอนแรกทุกคนคาดว่าแค่5บาทปรากฏว่ารอบนี้จัดมา7บาท7บาทเทียบกับ87บาทเนี่ยมันก็เกือบ 10% นะนะครับเพราะนั้น
ผมว่าหย่อนลงมาคือทยอยเก็บสะสมได้นะครับเพราะว่าทิสโก้แนวโน้มธุรกิจมันกำไรมันไม่มีดรอปลงอยู่แล้วมันทรงตัวมันแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์มันค่อนข้างดีในพวกแบงค์ขนาดกลางนะครับเนี่ยปันผลดี KKP ก็3บาทใช่ไหมหย่อนลงมาเก็บดิคือพวกปันผลดีทั้งหลายอ่ะผมว่าน่าสนใจนะครับเนี่ยมีทิสโก้นะครับ KKP 7% เลยเนาะนะครับเนี่ยทิสโก้แต่มันเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์เนาะแบงค์ไฟแนนซ์คือผมก็ 8% มันโห7บาทนะพี่มันจ่ายแบบเซอร์ไพรส์มากอะแล้วว่าไอ้แคปิตอลเกนมันจะคือส่วนใหญ่แล้วแฟร์แวลูที่อนาลิสต์เขามองมันไว้จะอยู่ที่100บาทเพราะนั้นเรื่องอัพไซด์อะเยอะโดยธรรมชาติถึงถอยลงใช่เพราะนั้นคือมันเป็นหุ้นที่ ROE ดีนะครับสำรองหนี้ดีนะครับปัญหาเรื่อง NPL ต่ำนะครับติดขัดอยู่แค่เรื่องแบบไม่ค่อยอยากจะบู๊ตัวเองเท่าไหร่อยู่ๆก็หายไปคือเขาไม่ค่อยอยากจะบู๊ปี2ปีที่ผ่านเขาบู๊แล้วแล้วทำไมรอบนี้ไม่อยากจะบู๊ตัวเองเขาว่าบู๊ก็คือไม่อยากปล่อยสินเชื่อเยอะไม่อยากเร่งโตก็เขากลัวเรื่อง NPL ไงนั้นเนี่ยคือเป็นบริษัทที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็แต่ยังไงก็แล้วแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าที่ผ่านมามันไม่ได้แย่แต่มันปันผลดีไงพี่7บาทอ่ะแล้วไปดูประวัติทิสโก้ก็คือ 7% 7บาทถ้าเทียบกับ87ก็ 8-9% ไงพี่มันชอบให้ปันผลฟรีหมายความว่าเราก็ซื้อถือไปแล้วพอ XD มันก็หล่นลงมาแล้วมันก็จะกลับไปอยู่ดีนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึง XD เมื่อไหร่ตอนนี้น่าจะปลายเมษาผมก็ไม่รู้พี่ก็เอามาฝากเมื่อกี้แต่ว่ามีส่วนเรื่องทูเราดูกันสลับไปที่ของเครื่องมือของฟินแลนเซียฮีโร่ก็ได้ของคุณปิงก็ได้อะหรอเอาจริงเลยพี่ได้หมดเราก็ไปดูกราฟก็ได้คุณปิงจะได้ดูกราฟของคุณปิงได้เลยสามารถอธิบายได้เลยชูเดี๋ยวพี่จะดูไอ้ตัวนี่ให้จับหุ้นเนี่ยอย่างแรกก็เราเห็นแบร์ซิกแนลมาแล้วนะครับก็ MACD เดี้ยงจริงๆแล้วอันนี้มันก็พี่บอลก็โชว์ในแพลตฟอร์มของฟินแลนเซียไซรัสไปแล้วเนาะ4บาท6หลุดตายอันนี้เขาใช้ชื่อแพลตฟอร์มว่าอะไรพี่ Financial Hero ก็ตัว Financial Hero เขาก็ชี้ไปตั้งแต่เช้าแล้วว่า MACD มันตัดลงมาแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าที่มันหล่นลงมาเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะมีอยู่2สาเหตุนะครับอย่างแรกงบออกมาต่ำคาดแม้ว่าจะออกมาดีนะครับแม้ว่าจะออกมาดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่งบดีมันไม่ได้มาจากโอเปอเรชั่นที่ดีไงมันเป็นงบดีเพราะว่าเขาขายแอสเซทให้ DIF นะครับงบปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยกำไรขึ้นมา แต่ว่ามันก็ยังต่ำคาดอยู่ดีก็แปลว่าโอเปอเรชั่นแย่กว่าที่คิดนะครับ อันนี้อย่างแรกอย่างที่2เนี่ยครับที่มันลงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตหลังจากที่คสช.เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการนำเรื่องของตัวการขยายระยะเวลาในการที่ชำระค่าใบอนุญาตขึ้น900เนี่ย เอาเข้ามาพิจารณาแต่ปรากฏว่าล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์มาว่าก็แค่พิจารณาในยกแรก ยังไม่มีข้อสรุปแล้วก็คงอีกใช้เวลาสักพักใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยโดนเทคกันค่อนข้างหนักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าหล่นลงมาก็น่าสนใจนะเมื่อกี้ตัว Financial Hero เขาให้นะรับเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวฐานมันอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคุณปิงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาดูข่าวมันมีให้ดูข่าวได้ว่าทำไม True มันถึงตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูให้อ่ะ Financial Hero ก็ให้เท่าไหร่อ่ะนี่คุณปิงเนี่ยก็ถ้าหล่นลงมาแถวเนี้ยแถวโซน4บาท65 4บาท85ผมว่าทรงนี้ลงแรงไปอ่ะยังไงก็คงต้องมีเด้งอ่ะแล้วตอนนั้น ISI คงโอเวอร์โซลพอดีถูกป่ะพี่แต่ว่าถ้าในแง่ MACD นี่พื้นที่ลงยังอีกพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอดูเทสแถว4บาท65กันหล่นลงมาเงี้ยก็น่าเก็บที่ Financial Hero เขานำเสนอเนี่ยไอ้ราคา4บาท60นะมันมีฐานอยู่ถึง 19.8%ฐานใหญ่แนวรับอ่ะเขาเรียกแนวรับอ่ะนะลงทุนนะตรงนี้แหละเห็นภาพเลยนะปิงเห็นภาพนะเปอร์เซ็นเทจที่มันบอกก็เอาเป็นว่ามันก็จะมีคำถามเข้ามาพี่มีอยู่แล้วทำยังไงคือถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วช่วงนี้ตลาดจะเฮียยังไงก็เฮียไปนะใช่ป่ะเราก็ชิลใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วทำยังไงจะไม่ไงอ่ะไม่มีอยากทำตรงนะเป็นผมคัดก่อนคือผมรู้แหละว่า4บาท65มันน่ารับถูกป่ะเมื่อกี้เราดูแต่ที่496แล้วก็วันนี้มันก็ดิ่งลงมาแล้วลบตั้งเยอะซึมซับข่าวไปแล้วรับรู้ข่าวไปแล้วเดี๋ยวราคามันจะเด้งไหมอะไรยังไงอ่ะเอาตรงๆอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะไม่สนใจหรอก
โอ้ก็มันลงมาแล้วอ่ะมันตัวแดงอ่ะมันจะรับมันจะรับข่าวมันจะอะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่พอร์ตมันจะแย่เอาอ่ะแล้วถ้าเกิดมันหลุดโล4บาท50อ่ะทำไงอ่ะใช่ป่ะมันไม่ใครรู้ไงเออนี่เทคนิคนะที่ปิงบอกคืออย่างแรกคือผมรู้ว่าเฮ้ยงบก็แย่แหละทุกอย่างมันรับข่าวแล้วแหละโอกาสที่มันจะเด้งนะปีนี้ยังไงมันก็ต้องเกิน6บาทรู้แต่ว่าตอนนี้มันลงถ้าถามว่าเรามีอยู่ทำยังไงเนี่ยถ้าให้ความหวังท่านใช่ว่าต่อลมหายใจท่านออกไป ก็ถือต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอซื้อเพิ่มถั่วเฉลี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือการฆาตกรรมทางอ้อมแบบเลือดเย็นถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราขายไปนะครับมันแย่แล้วมันเปิดลงมาแล้วตัดไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่ๆก็คืออะไรครับพี่ได้ถูกตาหน้าว่า ได้ถูกตาหน้ามันได้คือได้ตังค์ได้เงินเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เรามีเงินเราก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้เออหาตัวใหม่แก้ตัวใหม่ใช่แต่ตอนนี้ก็ถ้ามีอยู่แล้วทำยังไงถ้าผมแนะนำเบื้องต้นถ้าเป็นผมคือคัดก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าท่านสมมุติว่าท่านบอกว่าท่านรวยมากเงินเยอะฉีดได้ไม่ขายไม่ขาดทุนไม่มายนะครับถือมาแล้วเป็นร้อยตัวนะครับแดงทั้งแผงก็ไม่กลัวเนี่ยจะถือตัวนี้สักตัวนึงจะเป็นไรอันนี้ตามสบายถูกป่ะแล้วตามสบายพี่4 6 5ตัวอย่างนี้4 9 6โอ้ยกวักเรียกแขกหรือกวักไล่แขกไม่เป็นไรชีวิตการลงทุนอย่างเงี้ยดีก็ปิงจ้าปิงจ๋าแต่ถ้าเสียไอ้เป้งอุ้ยพี่อย่าดูวันนี้ก็แนะนำนะครับเอาเนี่ยผมว่าทิสโก้เนี่ยแหละนะครับปันผลของปันผลเดี๋ยวพี่ดูเด้ทิสโก้เดฟิเดนเซียสฮีโร่ของเขาเป็นยังไงมีพิสูจน์ด้วยว่าอีตัวทิสโก้ที่ปิงแนะนำเนี้ยอาการมันเป็นยังไงเขามีบอกอาการมันฟ้องอาการมันบอกมันโอเวอร์อะไรแต่งแต่งแต่งอาปิงอาปิงเอ้ยนี่วอลุ่มมันดันมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอตอนหลังก็แดงอาปิงดันที่เท่าไหร่พี่80บาท60วิถีข้างล่างนี่มันไกลอยู่แล้วมันไปไม่ถึงเราพี่ต้นทุนอาปิง80อ่ะตรงเนี้ยต้นทุนคนซื้อส่วนใหญ่ที่ลากมาข้างล่างเออ80บาทเนี่ยต้นทุนที่คนซื้อเก็บผมว่าคนต้นทุนตรงนั้นคงขายไปแถว84หมดแล้วแหละ87มีเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นี่87มี 15.9% วันนั้นวอลุ่มเยอะมากวันที่เขาประกาศจ่ายปันผลนะพี่วอลุ่มพีคมากเพราะว่าทุกคนอยากได้ไง7บาทนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของทิสโก้ก็คือถ้าย้อนกลับไปสมัยกุมภาปีที่แล้วมันก็จะอย่างเงี้ยโดดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆหล่นลงมาปิดแก็บแป๊บเดียวแล้วก็ดีดกลับเลยซึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้มันกำลังหย่อนลงมานะครับก็เก็บสิฮะทำอะไรก็ทยอยเก็บไปเรื่อยแต่อย่าลืมว่าตลาดมันลายมันเฮียอยู่นะครับก็อยากให้ระวังอยากให้ระวังโอเคอ่ะก็เป็นความรู้จากปิงนะทิสโก้ยังแนะนำต่อย่อลงมาก็เก็บนะฮะโอเคมีคนปิงช่วยด้วยสิอมตะทุน22บาทอมตะงบออกมามันแย่แต่ว่าปีนี้ผมว่ามันจะเป็นปีที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอ่ะถ้าเราซื้อแถวนี้นะผมว่าไม่น่าจะขาดทุนยกเว้นถ้าเราจะเจอเรื่องของต่างชาติถล่มขายสักรอบนึงเงี้ยอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าคืออมตะก่อนหน้านี้ผมไม่กล้าลงทุนอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่าการขายที่ดินเขาในปีที่แล้วหลุดเป้าเยอะมากเนี่ยหลุดเป้านะฮะอีตาเอสมันเชียร์ตลอดทั้งปีอ่ะคือเข้าใจคือเขาให้เป้ามาไงพี่แต่พอเราไปดูไปเซอร์เวย์ไปดูที่นิคมเขาเนี่ยเขามีเคยชวนนักลงทุนไปไงก็เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ขายตู้นั่นนี่ก็มีแต่แพลนใช่ไหมถ้ามีแต่คนสนใจแต่ยังไม่มีอะไรขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มันจะมีความหวังมากขึ้นเพราะว่ากลางปีนี้มันจะมีเรื่องของพรบผังเมืองออกมามันจะเป็นกฎหมายผังเมืองมันจะเป็นกฎหมายลูกของตัวพรบ EEC ถ้ามันออกมาปุ๊บมีความชัดเจนมันมีความคาดหวังว่านักลงทุนเนี่ยก็อาจจะสนใจซื้อมากขึ้นซึ่งที่ดินของอมตะโดยส่วนใหญ่อะมันก็อยู่ในเขตที่มันถูกจัดสรรที่ดินอยู่แล้วไงพี่มันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่นอกกรอบเป็นคนที่เป็นนิคมที่มีพื้นที่ที่ดินเนี่ยที่อยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดก็มันก็น่าสนใจถ้ามันหย่อนลงมานะครับก็ดูไปก่อนเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วอย่างที่บอกมีอยู่แล้วคือมันหล่นลงมาหลุดโลด้วยโอ้ใช่22 4มันหลุดไปแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้แหละว่ามันดีผมก็ต้องคัดมีตัวนึงอ่ะมีตัวนึงที่มันเจ็บนะครับยิ่งกว่าเอาไม้กวาดเสียบที่รูก้นอีกไงโหขนาดนั้นเลยเหรอโหพี่มันเจ็บนะ
มันคือเมืองไทยแคปิตอลเดี๋ยวพี่ดูให้นี่นี่ดูไปในฟินแลนเซียฮีโร่นะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยพี่โอ้โหนี่บอยบอยมาแคปให้หน้าหน้าหน่อยเด้นี่นี่เดี๋ยวพี่จะพากหนังให้ดูนี่นี่นี่มันหลุดไอ้แท่งยาวๆมาหมดแล้วข้างล่างมันแท่งสั้นอ่ะเนี่ยนั่งทุนเนี่ยโอ้ยถ้าไม่คัดตรงนั้นแล้วอ่ะมันโล่งลงมาข้างล่างเต็มเต็มเลยสี่สี่ห้าสิบแต่ว่าคีย์สำคัญคีย์สำคัญคีย์สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าผมเนี่ยแนะนำให้ท่านซื้อกันไปเนี่ยแถวแถว46.50 บาทแถวนี้แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็ถือดื้อมาจนถึงตรงเนี้ยถือดื้อมาจนถึงวันนี้นะครับต้องคัด22 เซนพอมันหล่นลงมาเนี่ยผมมีคุยแล้วว่างบออกมาแล้วดีดีนะพี่ MTC โอ้ยงบออกมาพันล้านตามที่คิดเป๊ะเลยแต่ราคาหุ้นแม่งหล่นลงมา 3% ผมทำไงอ่ะค่ะผมก็ต้องขายครับผมทำอะไรไม่ได้ต้องขายเลยคือไม่ได้มีการคิดอะไรที่ผิดเลยนะถูกต้องถ้าเรื่องงบอะไรทุกอย่างแต่พฤติกรรมราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดก็เราซื้อหุ้นบนพื้นฐานว่าเรารู้ว่าผมกับการจะดีปีนี้จะโตต่อ valuation ก็ไม่ได้แพงนะครับ upside ก็เยอะกว่าสวัสดเถอะว่านะครับแล้วก็ภายใต้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้พวกธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันเนี่ยมันโอเคไงนะครับแต่ปรากฏว่าแม่งงบออกแล้วมันหล่นลงมาผมต้องทำยังไงผมขายผมสั่งขายตัดขาดทุนภรรยาว่าไงภรรยาบอกเอ้ยมันสุดแค่นี้นะ เดี๋ยวมันจะเด้งเนี่ยดูนะถ้าขายไปนะเดี๋ยวมันก็จะเด้งผมก็บอกว่าไม่สนหรอกฉันไม่ได้สนหรอกว่าฉันขายไปเนี่ยมันจะเด้งหรือไม่เด้งฉันไม่สนฉันรู้อย่างเดียวว่าตอนเนี้ย1แม่งผิดจากที่คิดคือมันลงแล้วก็ทำให้พอร์ตเราจะแย่เพราะฉะนั้นวินาทีนี้ก็คือขายมอบตัวนะครับก็จบไปนะครับอันนี้คือในส่วนของผมแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดคนที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าไม่ได้ขายทำยังไงจ้าเมืองไทยลิสซิ่งผมว่าแม่งหลุดทุกแนวรับแล้วอ่ะนี่ๆไปดู Financial Hero เลยเอามาใหม่โชว์ใหม่มันหลุดแล้วเดี๋ยวอธิบายเพราะฉะนั้นวินาทีนี้สิ่งที่เราต้องมองก็คือโอ้โหความเสี่ยงที่มันจะไปแถวโลงเนี่ยนี่ไงปิงเนี่ยเนี่ยเห็นเป้าโล40บาทโล40โอกาสที่มันจะไปแถว40มันลงมาข้างล่างโทษครับประมาณ42นี่ลงมาข้างล่างอีกแถว4250เนี่ยมันมีความเสี่ยงไงเห็นไหมเห็นไหมแท่งมันสั้นนะแนวรับหน่อยนึงเนี่ยก็ดูง่ายจะตายก็ต้องไปดูว่ามันจะเทสแล้วเอาอยู่ไหมครับพี่แล้วก็แนวต้านบะเอิกบะเอกเลย48อ่ะโอ้ยนั่นแหละแท่งยาวแนวต้านตักตักตึกตึกตึกตุกเลยเนี่ยอันนี้ครับแล้วก็แนวคัทที่ปิงบอกเมื่อสักครู่นั่งทุนก็45นั่นแหละเนี่ยไอ้นั่นแหละไอ้ข้างบนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ47คัท45ลงมาอีกแท่งนึงนั่นแหละคัทอีกเนี่ยเห็นไหมโอ้เนี่ยนี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเลยก็ต้องยอมแพ้ครับบางครั้งชีวิตมันก็ค่ะชีวิตมันก็หดละไม่เป็นไรหรอกได้ที่สกูลแต่เสียไอ้เมืองไทยโอ้ยเนี่ยเจ็บได้3ตัวเสีย1ตัวมันก็โอเคชีวิตนะแม่งทุกคนได้หมด4ตัวไม่งั้นปิ่งรวยตายเลยโอ้ยใช่มันก็ไปเที่ยวแล้วพี่มันต้องมานั่งเทรดไม่ต้องทำอะไรใช่มั้ยนั่งทุนคนเราอ่ะมันต้องมีได้มีเสียแต่ได้มากกว่าเสียดีกว่าแต่ผมคิดว่าการบริหารจัดการนะครับคือเรามีความเสี่ยงแหละในการลงทุนแต่มันจะถูกชดเชยได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดีนะครับกำไรก็เล็ก profit run นะครับกำไรน้อยลงอาจจะขายไปก่อนนะครับเวลาขาดทุนถ้ามันทำให้ภาพรวมมันดูจะแย่แล้วเนี่ยเราก็ต้องถอยนะครับก็มันดื้อไม่ค่อยได้นะครับคุณม่อนสวัสดีล่ะ53โอ้ปิงเชียร์สวัสดีด้วยป่ะโอ้มันเป็นคู่ทั้งคู่ที่เป็นหุ้นที่ผมชอบครับก็ทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องยอมแพ้ไปก่อนอย่างสวัสดิ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เตรียมกำลังจะหล่นลงมาทดสอบแถว48.20ถูกไหมครับ48.25หลุดตรงนี้ก็หลุดตรงนี้ก็พบกันที่ทางช้างเผือกไปดูเนี่ยใช่ไหมคือมันก็จะมีโลสำคัญเนี่ยอยู่แถวเนี้ย48.25หลุดตรงนี้ก็อาจจะมาพบกันแถวทางช้างเผือก48บาทนี่อาจจะมา45ถ้าหลุดนะซึ่งมันโอกาสหลุดมันสูงมากแล้ววินาทีนี้นะครับไปดูแอป Financial Hero ซิไปดูซิอันนี้นี่ปิงเนี่ยแอปใครดูนะดูสวัสดดูสวัสดนี่หุ้นสวัสดในแอปพลิเคชัน Financial Hero นะฮะที่ปิงเล่าให้ฟัง50น่ะแท่งยาวๆแล้วก็มา48นะ
สวัสดีทั้งทุนแล้วที่ปิงบอกว่าอันตรายก็คือที่ 48.25 ถ้าหลุดมาอีกก็เงิบเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเห็นป่ะโอ้โหเนี่ยแบบเราแบบดูแบบวอลุ่มอะไพร์เปอร์วอลุ่มนั่นแหละครับเออโอเค49เดี๋ยวไปดูเองอะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามพี่วันนี้เซ็ตอินเด็กซ์อ่ะมันก็เทแล้วแหละเทลงมาละนะครับผมคิดว่าเทรนขาขึ้นเนี่ยมันยังมีแหละยังเป็นอยู่นะครับมันยังไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับแม้ว่าเช้าวันนี้มันจะหลุดเทรนย่อยๆนะเดี๋ยวผมหลุดเทรนย่อยๆแล้วหลุดจะกลับมาปิดดีไหมหลุดเย็นใช่แต่ว่าตอนเย็นมันปิดดีไหมเชื่อว่าน่าจะเป็นการขายเนื่องจากว่าผิดหวังผลประกอบการงบใช่งบโดยภาพรวมแล้วทั้งตลาดผมเดาๆว่างวดนี้ไม่ถึง200,000 ล้านในงวดไตรมาส4ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งปีก็เจ็บปวดอ้างว้างเราอาจจะทำกำไรได้แค่900,000กับอีกประมาณ 80,000 นะครับ 980,000 คิดเป็น EPS ก็โอ้โหชี้ช้ำนะฮะก็ไม่ถึง100บาทต่อหุ้นอ่ะพอมันไม่ถึง100บาทต่อหุ้นพี่ปีนี้ก็เป็นเทศกาลปรับลดดาวเกรด earning ปี earning EBS ของปี62แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันช่วงความผิดหวังเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตลาดจะเริ่มรับรู้แล้วก็มองประเด็นเรื่องของการเลื่อนของกำแพงภาษีสหรัฐกับจีนอย่างเป็นทางการนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้หรือแม้กระทั่งเย็นนี้บ่ายเนี้ยมันจะเริ่มซึมซับเรื่องนี้และอาจจะทำให้ตลาดฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเรามีทั้งเรื่องผิดหวังผลประกอบการไงในช่วงนี้มีทั้งเรื่องของปากีเรื่องไรมีทั้งเรื่องของเกาหลีเหนือกับอเมริกานะครับซัมมิตล่มนะครับมันทุกอย่างมันก็เลยประเดประดังยังกดดันอยู่แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวทุกอย่างพอมันแอบสอบลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะมีการไล่ขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้เราลุ้นกันก่อนว่ายืนได้ไหมว่ามันจะมีหางยาวๆเกิดขึ้นไหมซึ่งฐานสำคัญก็คงประมาณแถวๆ1635นะครับ1635เป็นแนวรับชั้นดีแถวตรงนี้จะมีหางยาวๆขึ้นมาให้เราไหมถ้ามีนะครับปิดตัวได้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปปิดตัวแถวๆ1650ได้เงี้ยโอเคเลยเราค่อยย้อนกลับเข้ามาซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าตอนนี้ผมว่าอย่าเพิ่งทำอะไรใจเย็นอย่าเพิ่งลุยอย่าเพิ่งลุยหลายคนบอกช่วยกันอย่าเพิ่งลุยนะแต่รู้สึกว่าคนซื้อก็เป็นหลายย่อยซื้อเพราะว่าครับโอ้ฝรั่งขายโหดมากขาย 4,000 ล้านขายโหดมากแต่ว่ามันเป็นการขายทางภูมิภาคนะครับเขาเกลี่ยเห็นเอ็ดดี้เขาบอกเกลี่ยแล้วก็แล้วเรื่องไอ้อะไร NDVR ของแกก็เรื่องของ MSCI ที่จะปรับหลักเกณฑ์นะครับก็จะไปพิจารณานะครับในส่วนของสัดส่วนการถือใน NVDR ด้วยเอามาประกอบด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้พวกหุ้นที่ NVDR จะยังถือครองน้อยเนี่ยมันมีโอกาสอย่างเช่นพวก Inhutพวกอินทัชพวกนี้นะครับมีอินทัชมีอะไรกันหลายๆตัวแล้วพี่จำไม่ได้ใช่มีแต่ที่แน่มีอินทัชแต่ตัวที่จะโดนซิล MTC นะครับวันนี้มันก็แม่นจริงนะถ้าเรื่องนี้ก็ว่าเรื่องนี้กว่าจะรู้อ่ะมันต้องพฤษภานะพี่กว่าจะรู้เงื่อนไขเขาจะมีการปรับไม่ปรับนะครับไอ้ passive fund เนี่ยจะมาทีหลังเห็นเอสเขาบอกนะแต่ไอ้พวกที่นั่นก็แต่อย่างไรก็ตามผมว่าที่เมื่อวานฝรั่งขายกันทั้งภูมิภาคเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีแรงกดดันด้วยปากีอินเดียเกาหลีเหนืออเมริกาเพราะมันมีเรื่องของ geopolitical risk เข้ามาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เพราะว่าพวก emerging market เนี่ยเงินมันไหลเข้ามาต้นปีเข้ามาเยอะเราหุ้นมันขึ้นมาเยอะอย่างเซตเนี่ยมันขึ้นไป 6% อย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะต้องโดนซิลบ้างนะครับแต่ซิลทีนี้พอร์ตเราแทบกักเลือดนะฮะก็ต้องปรับแผนกันไป MTC อย่าเพิ่งคันมีคนอยากคันอยากรับอย่าเพิ่งคันใช่ผมว่าเข้านะอย่าเพิ่งเข้า MTC วินาทีนี้ถ้าจะไปเอาอ่ะไปขอพวกปันผลดีๆดีกว่าคือมีคนอยากเอาอยู่คือมันก็มีปันผล MTC แต่มันไม่ได้เยอะถ้าผมจะต้องไปเอาหุ้นที่มันกำลังปรับลดลงตามตลาดอ่ะทำไมถ้าไม่ไปเก็บพวกตัวปันผลดีๆอ่ะที่มันกำลังหย่อนลงยิ่งลงมายิ่งดีเพราะเราก็จะได้ dividend yield เยอะขึ้นนะครับปลอดภัยแล้วตอนนี้ตัวที่ผมคิดว่าแม่งสวยงามโสภาที่สุดเนี่ยก็มี Tisco KKP Jasmine ก็จ่ายเยอะนะครับก็น่าสนใจก็ทยอยเก็บไปนะครับทันทีแบบคันทั้งหลายเห็นมันลงเยอะลงแยะแล้วเคยรับประทานมันหลายรอบไม่เอานะคุณชัญญาพัฒน์ MTC ลงมามากเลยอย่าพึ่งเลยพอตัวนี้นะฮะเหมือนไม้กวาดเสียบก้นคุณปิงมาเรียบร้อยแล้วอดทนไว้
โอ้ยนั่นก็เป็นข้อมูลนังทุนอ่ะเขาบอกฮามากเลยสำนวนคุณปิงเนี่ยโอ้ยตลกดีอ่ะคุณปิงอยู่ในแก๊งสามชาติหรือเปล่าตอนบ่ายยังพี่ทำไมยังก็วันนี้เขาเที่ยงไงเที่ยงผมต้องมีไปธุระต่อเห็นอย่างนี้นี่ก็มีธุระนะครับธุรกิจหมื่นพันล้านนะคะไม่ก็มีคนถามมาว่าตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรหน้าที่ยังไงเลี้ยงหลานครับช่วงนี้เพราะว่าหลานปิดเทอมเราก็มีหน้าที่แบบต้องพาหลานไปนู่นไปนั่นไปนี่เดี๋ยวเขาอ้างเขาไม่เพราะว่าพี่สาวเห็นว่าผมแบบมีเวลาแล้วไงจะได้ไม่ประสาทกินแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนถามมาเยอะทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับทุกวันนี้ก็บริหารพอร์ตทั่วไปนะรับจ้างเหรอไม่ได้เรียกว่ารับจ้างเดี๋ยวพี่คือสมัยเราทำงานอ่ะเราไม่สามารถทำได้ในการบริหารพอร์ตอย่างเป็นทางการแล้วมีใครจ้างให้ทำไหมอันนี้ไม่เรียกว่าจ้างไม่ได้เรียกว่าจ้างรับบริหารพอร์ตให้ใครเรียกว่ารับบริหารพอร์ตแล้วกันนะครับแล้วผมไม่ได้คิดค่าบริหารไงจริงเหรอจริงเขาเอามาให้กี่ล้านกี่พันล่ะก็เป็นหลักร้อยร้อยล้านเป็นหลักร้อยเพียงแต่ว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเราแค่ให้คำปรึกษาเราไม่ได้ไปยุ่งเพราะว่ามันมี barrier of Chinese wall มันห้ามนะครับมันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณใช่แต่ตอนนี้พอเราชิลเนี่ยเราก็บริหารพอซึ่งหลักการของผมก็ถ้าใครได้ตามอ่านงานตอนสมัยที่ทำงานที่กสิกรจะมีที่หน้า2เนี่ยจะมีการจัดพอร์ตของกสิกรจะได้เห็นว่าปีที่แล้วผมได้ performance บวก 10% นะพี่พอร์ตของปีนี้พอร์ตที่ทำให้กสิกรปีแล้วบวก 10% ตลาดพังนะตลาดปีที่เราลบ10ผมชนะ20ไงแล้วหลักการก็ไม่มีอะไรมากผมก็ลงทุนหุ้นน้อยตัวแล้วก็น้ำหนักชัดเจนเฉลี่ยแล้วก็ได้กำไรแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้มันก็มาทำต่อแล้วพอดีคนที่เขาแบบปรึกษาเรามาตลอดเนี่ยก็เลยมาให้ทำครับจริงๆแล้วถ้าใครสนใจก็คุยได้นะแต่ว่าต้องเข้าใจหลักการผมนิดนึงผมเป็นพวกประเภทแบบซื้อโง่ๆขายโง่ๆบ่อยนะครับคำถามคือทำไมต้องมีเรื่องซื้อโง่ๆขายโง่ๆแล้วผมไม่รู้นี่หว่าใช่ปะซื้อไปแล้วมันไม่ใช่ผมก็ต้องตัดขาดทุนเพื่อไม่พอร์ตพังแล้วพอตัดขาดทุนมันเด้งผมทำไงพี่ผมก็เข้าไปซื้ออีกสิครับใช่ไหมพอตัดขาดทุนมันเด้งแล้วเราเซอร์ไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เราตกใจเกินไปแล้วเข้าไปซื้อมันก็มีคำถามต่อมาแล้วถ้าซื้อมันลงอีกทำไงอ่ะเอาผมก็ตัดขาดทุนอีกสิครับเพื่ออะไรเพื่อให้พอร์ตไม่พังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราตัดสินใจผิดหรือถูกในช่วงเวลานั้นเราก็จะลองเทสอยู่สัก 2-3 รอบถ้ามันไม่ใช่เราอาจจะหยุดก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็คุยได้วิธีการหลักการของปิงนะก็ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเราไปวิ่งอ้างอิงถามนักวิเคราะห์10เจ้าแล้วก็เอามาเวทเจ้าไหนโดนใจเราเอาตามเจ้านั้นนะฮะวิ่งถามถึกไปเนาะมันไม่ได้ประโยชน์ต้องเอาหลักการที่ปิงพูดถึงและอีกหลักการหนึ่งเวลาส่งเสียลูกเรียนอ่ะพอดีมีพี่เขาบอกให้ผมพูดนะส่งเสียลูกเรียนลูกเอ้ยเรียนดีๆแต่ป้าอบรมสัมมนากับพี่ม่อนก็ไม่ดูไม่ตั้งใจแล้วก็พอร์ตตัวเองก็ไม่ยอมตั้งใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยตังนะต้องบอกนักทุนมีเวลาว่างก็สแกนด้วยนะมีสอนสแกนหาหุ้นต้นน้ำไม่มีคนบอกอุ้ยช่วงนี้ตกจะได้ต้นน้ำแล้วเนี่ยเพราะว่ามันกำลังหล่นลงมาไงครับอย่างแรกอ่ะตลาดมันขึ้นมาแล้ว 6% จ้ะต้องยอมรับก่อนว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยของเราเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะละแต่สิ่งนึงเนี่ยผมว่าถ้าเราอยากจะหาหุ้นสำหรับเล่นรอบถัดไปเราอาจจะใช้เครื่องมือของตัว Financial Hero ได้นะซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องมีให้เรื่องให้สแกนเช่นเราต้องไปหาหุ้นพวก Oversoldหรือใช้พื้นฐานของเขาก็ได้หาหุ้นที่มันมีอัพไซด์เปิดนะครับอาจจะเปิด 20% ขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มมอนิเตอร์มันนะครับถ้าเวลาใช้สแกนนะเราเตรียมหาหุ้นโอเวอร์โซหาหุ้นที่มันเริ่มมีอัพไซด์เปิดเกิน 20% แล้วหลังจากนั้นมันก็กำลังลงมาอยู่เนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็รอดูด้วยความใจเย็นนะครับได้รายชื่อหุ้นแล้วเราก็มานั่งดูกราฟมันก็จะเคลื่อนไหวด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยถัดจากนั้นเราก็ไปใช้เครื่องมือเนี่ยคอยมอนิเตอร์ดูว่าวันไหนที่อีหุ้นที่เรามอนิเตอร์อยู่เนี่ยมันมีวอลลุ่มจำมีวอลลุ่มปรับเพิ่มขึ้นมาก็แปลว่าเริ่มเล่นแล้วไงไม้ต้นไงเราก็ค่อยเข้าไปลงทุนก็ได้เพราะนั้นช่วงนี้ก็วางแผนได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ม่อนลองสอนไหมใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสแกนได้เบื้องต้นเนี่ยหาหุ้นเลยหุ้นโอเวอร์โซที่กำลังจะโอเวอร์โซหรือ MACD ตัดซิกแนลไลน์ลงมาหรือ MACD กำลังต่ำกว่าค่าศูนย์อ่ะเราก็ได้แล้วหุ้นนี้กำลังจะปรับลดลงหรือกำลังลงอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับสูตรของพี่ปิงมีสูตรรวยๆอ่ะสูตรรวยๆของผมนั้นมันใช้เครื่องมือ e-finance ไงแต่ผมว่ามันผมยังไม่ได้
ขาเรียกว่าเดี๋ยวไปทำสูตรในตัวฟินแลนเซียไม่ได้ถูกป่ะไม่ได้ช่วงนี้เราต้องเป็นการกวักให้มาใช้ฟินแลนเซียช่วยกันช่วยกันจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งกันเขาบอกขอเบอร์ติดต่อคุณปิงด้วยนะคะอย่างเนาะก็คือผมอยากให้แบบใครก็ได้ถ้าใครอยากให้ผมแบบช่วยดูพอร์ตอยากให้ลองย้อนกลับไปอ่านงานกสิกรเมื่อปีที่แล้วก่อนว่าเข้าใจแนวทางนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมซีเรียสนะเรื่องซื้อโง่ๆขายโง่ๆต้องเข้าใจผมไงหลายคนไม่เข้าใจหรอกหลายคนชินแต่การแบบลงก็ไม่ขายอ่ะแต่ผมไม่ประเภทพวกแบบขายโง่บ่อยไงก็ลองศึกษาครับเดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวทักทายกันมีคนติดลองศึกษาก่อนอยากให้ศึกษาก่อนว่าแนวทางเป็นยังไงจะได้ไม่ผิดหวังคุณพระราบเรียนคุณพี่ม่อและยินดีต้อนรับอาจารย์ปิงกลับมาอีกครั้งจะรับไพลอตได้ไหมก็น่าเอานะครับเอาตรงๆนะเอาเพียงแต่ว่าจะไปหวังขึ้นเนี่ยในช่วงนี้ผมว่ายากมากเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าไพลอตเป็นหุ้นที่สภาพคล่องไม่ได้เยอะเป็นหุ้นเล็กแต่ว่าแล้วก็ตลาดอ่ะมันไม่เอื้อให้กับหุ้นเล็กในตอนนี้ยกเว้นหุ้นเล็กบางตัวนะครับยกเว้นหุ้นเล็กบางตัวเท่านั้นทำไมตลาดมันไม่เอื้อให้หุ้นเล็กก็เพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเราก็เห็นอยู่มันสารวันละเหี่ยใจนะครับก็คือมันแย่ลงแล้วก็ผมยังคิดว่าสภาพคล่องในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมันยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นตัวแปรอยู่ก็เฟดมันยังลดขนาดงบดุลอยู่นะครับเงินมันยังถูกถอดออกไปเดือนละ50,000 ล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงที่เราจะมีมูลค่าการซื้อขายที่ดีกลับขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อมันยากแล้วเพราะนั้นตลาดจะมีสภาพคล่องแย่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรจนกว่าเฟดบอกว่าจะไม่ลดสภาพคล่องแล้ว หรือลดสปีดในการลดขนาดงบดุล นะครับก็เมื่อถึงเวลานั้นอ่ะพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะค่อยมีลุ้นแต่ถ้าวินาทีนี้ถ้าเราจะเก็บสะสมนะครับผมว่ามันเป็นการเก็บเพื่อลงทุนระยะยาวมากๆถ้าจะคิดลงทุนระยะยาวผมว่าทำได้ในแง่ของไพลอตเองผมว่างบไตรมาส1จะไม่มีปัญหาเลยไตรมาส2เอ้ยไตรมาส4ประกาศมาแล้ว60 กว่าล้านไตรมาส1ผมคิดว่าจะดีกว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเพราะไตรมาส1ปีนี้ก็น่าจะมีการรับรู้รายได้นะครับตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอย่างต่อเนื่องนะก็น่าจะหมดละในไตรมาสนี้แล้วก็ผมไปดูแถวพระราม3มีบิ๊กโปรเจกต์มีโครงการของเทอร์มินอล20เราก็โอ้จะมีเทอร์มินอลแถวบ้านแล้วมองเข้าไปเนี่ยโอ้โหเคนของไพลอนเต็มเลยนะครับก็หมายความว่างานภาคกระชนก็ยังเต็มมืออยู่งั้นงบไตรมาส1ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคือถ้าจะเก็บเพื่อลงทุนระยะยาวผมว่าทำได้แต่ถ้าจะเก็บเพื่อลงทุนแบบระยะสั้นจะเอาแคปิตอลเกนอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเยอะมันก็หาคาตาลิสต์อะไรแรงๆเข้ามาเนี่ยมันยากครับช่วงนี้โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะอัปเดตจากปิงทุกคนก็บอกโอ้เนี่ยมาหลายคนเม้นมานะยินดีต้อนรับพี่ปิงเม้นมาแหมนึกว่าเม้นมานะ ไม่ใช่นะครับปิงพูดแล้วเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเพราะเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายอาจารย์เฉลิมชัยทำไมไม่มองว่าอาจารย์เฉลิมชัยแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายผมบ้างพี่ใช่ไหมจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นต้นตำรับนะฮะจนเรือดคุณปิงค่ะแจ๊สต้นทุน5.38 บาทอุ้ยถือก่อนครับถือก่อนคือไปไหนจ๊ะเอาตังค์เก็บไว้มั้งคือผมเข้าใจแหละแม่งขึ้นมาเยอะมันอาจจะโดนเซลแต่ว่าเกมนี้เราไปเห็นดูแจ๊สมันไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวางี้มานานไง มันดูเหมือนแล้วมันเหมือนมีเจตนาซ่อนอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ลองถือทนดูกันก่อนครับลองถือทนกันก่อนด้วยไว้ใจได้ไหมล่ะอยู่ดีๆดูกันนิดนึงเดี๋ยวน้อยก็ถือว่าเอาปันผลก็ได้ครับปันผลก็ไม่ได้แย่อะไรปันผลค่อนข้างดีด้วยนะตอนนี้มัน5.95 บาทมั้งเนาะครับจัสมินเดอร์ก็โอเคอ๋อข้างล่างมันก็โล่งนะมันดันต้นทุนเจ้ามันตรงนี้นะปิงเนี่ยพี่ก็ดูอ่ะเนี่ย 19.5 ราคา5.50 บาทขึ้นมาเนาะไอ้แท่งมันเริ่มมาเทิมเนี่ยใช่คือมันผมว่ามันไม่ธรรมดาช่วงนี้เขาอาจจะยังพักมือยังไม่อยากอะไรเดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วก็อาจจะตุ้มตามกันอีกสักรอบนึงอย่างเงี้ยครับBJC ไปต่อไหม BJC เมื่อวานขึ้นเพราะว่างบออกมาเซอร์ไพรส์นะครับงบออกมาเซอร์ไพรส์ถามว่าน่าขึ้นน่าไปต่อไหมผมว่าน่าสนใจนะคือมันเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกที่ค่อนข้างแลกขาดมากนะครับ CPO อะไรไปกันหมดแล้วนะครับจะเก็บก็ไม่ว่ากันจะถือต่อก็ไม่แย่นะครับไอ้แท่งแดงตรงนี้ปิงครับถล่มลงมาแต่ไอ้แท่งเขียวที่ดันมาเมื่อวานเนี่ยโอ้ไอ้แท่งแดงที่ถล่มลงมาแท่งเขียวดีชนะปะ
พี่ไม่รู้วอลุ่มนักลงทุนเรียนดูด้วยกันนะแต่มันเป็นหุ้นอย่างนี้นะพี่มันเป็นหุ้นเข้าใจยากคือนี่คือทุกคนชอบนะพวกนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แล้วเชียร์บายกันหมดนะแต่ก็อย่างที่โดนอ่ะวันนั้นอ่ะโดนกันแบบอ้วกๆเลยอ่ะนักลงทุนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ดูวอลุ่มตอนที่โดนกับวอลุ่มตอนที่ดันเนี้ยวอลุ่มไหนชนะนักลงทุนก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะฮะเอาเรียนรู้ไปด้วยกันนะพี่ม่อนไม่อยากให้คุณผู้ฟังนักลงทุนในยุคนี้พอสอนี้ฉันจะเอาราคาราคาบอกฉันมาตอนนี้เราปรับเปลี่ยนแล้วนะในเรื่องราวของการลงทุนเนาะเนี่ยเนี่ยทางปิงก็ทางพี่ม่อนเองก็ร่วมดูได้เห็นตานะพี่ก็อธิบายตามตาที่เห็นแต่ว่าลึกล้ำเกินกำหนดกว่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนที่ปิงบอกเข้าใจยากไอ้ตัวเนี้ยเขาจะยากแต่ภาพมันเห็นนะคือธุรกิจมันไม่ได้เข้าใจยากอ่ะราคาแต่ทำไมมันทำอะไรกันวะในรอบที่แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่งบก็ดีอ่ะทำไมใครทำอะไรตอนนั้นอ่ะพอยบางทีเข้าใจยากอ่ะก็ดีนะท่านทุนอ่ะก็เรียนรู้ไปนะพี่ม่อนเริ่มแล้วมีนาคมต้องติดตามรายการพี่นะเขาจะมีข้อมูลดีๆแบบลักษณะนี้ให้เรามองเป็นเชิงเปรียบเทียบนะเพื่อสร้างความรู้เติมเต็มให้กับเราไปเรื่อยๆต่อจากนี้ไปนะรอผมบอกไม่ต้องรอใครบอกแล้วต่อจากนี้นะฮะเราก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะฮะไปเปิดพอร์ตกับคุณปิงที่กสิกรแล้วแต่ตอนนี้คุณปิงออกมาแล้วโอ้ไม่เป็นไรก็เปิดไปแล้วเรียนรู้ไปนะนักทุนนะใช่ครับเราก็สามารถปิงช่วยดู TCMC ให้พี่ด้วยนะทุน2บาทควรขายออกก่อนไหมคะอย่างแรกนะครับออกตัวก่อน TCMC เป็นหุ้นที่ผมไม่มีความรู้พื้นฐานไม่มีความรู้พื้นฐานแต่ว่ามันยังโออยู่นะนะครับใช่เทคนิคมันยังดูโออยู่นะครับยังดูโออยู่ไม่แย่แต่เขาลางก็เริ่มไม่ดีเขาลางเริ่มไม่ดีนะครับวันนี้อาจจะยังเทสแนวรับอยู่นะครับก็ถ้าเป็นผมจะทำยังไงเป็นผมคงถือทนก่อนนะครับแล้วก็มีแนวตัดขาดทุนที่บาท80หรือบาท81นะหลุดบาท80บาท81ก็เลิกไปก่อนแต่ว่าอย่างที่เห็นเห็นไหมมันไม่ใช่ของถูกอ่ะมันแพงแล้วนะครับแล้วก็ OBV มันก็กระชากขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงการพักตัวปรับลดลงมากกว่านะครับความเสี่ยงก็คือพวกหุ้นประเภทพวกนี้มันสามารถกลับมาได้ค่อนข้างลึกจากที่มันขึ้นไปเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงถ้าหลุดโลก็อาจจะกลับมาที่บาท62นะครับขอให้ท่านโชคดีก็ถือก่อนหุ้นตัวนี้ต้องพี่ม่อนเสริมนิดหนึ่งนะฮะในแง่ประสบการณ์นะก็เป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่ามาเป็นช่วงๆนะฮะมาตามจุดทูบจุดเทียนนะฮะทุนก็ต้องระวังตามหุ้นจุดทูบจุดเทียนพอเทียนดับเราเสร็จเราก็ต้องถอยนะฮะเข้าใจตรงกันนะนิดหนึ่งนะฮะก็หลายๆท่านคุณเพนคุณปิงอธิบายเรื่องแจ๊สไปแล้วนะคะโอเคเวลาใกล้หมดแล้วอยากให้คุณปิงสรุปนิดหนึ่งนะว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนาะพอดีเราเจอปิงต้นเดือนครับสภาพตลาดในเดือนมีนาคมยังไว้ใจอะไรยังไงเพราะเลือกตั้ง24มีนาครับเชิญค่ะก็ผมยังคิดว่าตลาดเรามีโอกาสพีคในมีนานะครับคือปรับเพิ่มขึ้นนะครับในมีนาเหตุผลประการสำคัญก็คือเรามีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเลือกตั้งแล้วหุ้นต้องขึ้นนะครับแต่กำลังจะบอกว่ายิ่งช่วงใกล้การเลือกตั้งเนี่ยยังคาดหวังเรื่องบาทจะกลับไปแข็งค่านะครับถ้าบาทกลับไปแข็งค่ามันก็สนับสนุนเรื่องของตลาดได้แต่ดูเหมือนว่าไอ้ความเชื่อว่ามันจะพลิกในมีนาเนี่ยความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันลดทอนลงเพราะว่าดูเหมือนมันอาจจะพลิกไปแล้วตั้งแต่ปลายกุมภาเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่เริ่มกลัวมันเริ่มมาละเช่นบาทเริ่มอ่อนฝรั่งเริ่มขายหนักนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ววันที่พีคไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยคือเราขึ้นไปใกล้ๆ1,670กว่าครับโซน1,680เนี่ยมันก็ถือว่าแพงในขณะที่ EPS ปีนี้เนี่ยมันมีแต่จะแย่ลง EPS ตอนนี้ที่ตลาดคาดไว้อยู่ที่111บาทซึ่งมันยืนไม่ได้แน่ๆมันจะต้องลงไปต่ำกว่า108บาทนะครับก็หมายความว่าที่โซนแถวบริเวณ1,670ที่เราขึ้นไปเทสน่ะตอนนั้นมัน PE 15.5 นะครับถ้าเราจะให้ขึ้นไปถึง 1,700 คือ PE 16นะครับภายใต้วอลลุ่มที่มันแค่นี้มันยากแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าเฮ้ยนะคาทาลิสต์มันอาจจะมีเลือกตั้งแล้วก็เราจะมีเรื่องการเลื่อนนะครับเลื่อนตัวกำแพงภาษีนะครับของสหรัฐกับจีนออกไปเนี่ยมันน่าจะจุดทำให้เราขึ้นไปเทสได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เทสไม่เทสมันก็จะไม่เกิน 1,690 อยู่ดีสรุปแล้วนะครับก็มันก็จะถ้าจะพีคมันก็จะขึ้นไปแค่ต้นเดือนหรือไม่เกินกลางเดือน
หลังจากนั้นปลายเดือนแล้วก็เดือนเมษาผมว่ามันจะแย่นะครับอันนี้คือในมุมมองผมแต่ตอนนี้ความเชื่อเรื่องนี้มันกำลังลดน้อยลงความเสี่ยงคือว่ามันอาจจะพลิกไปแล้วก็ได้แล้วจากนี้ไปจนถึงเมษาคือลงอย่างเดียวอันนี้คือเคสที่แย่ที่สุดนะครับถ้าดีหน่อยคือเราจะขึ้นไปอีกรอบนึงแต่มันก็จะไม่เกิน 1,690 หรือ 1,700 แล้วก็จะลงอยู่ดีนะครับดังนั้นเดือนนี้กับเดือนหน้าเป็นเดือนที่เราต้องลดน้ำหนักการลงทุนแล้วก็เก็บเงินนะครับแล้วก็รอไว้เล่นรอบใหม่กันนะครับพอได้กำไรกำไรบ้างก็เก็บเงินกันเนาะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลความรู้กับคุณปิงคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการนะฮะก็จะเจอกับคุณปิงทุกสัปดาห์แบบนี้นะฮะอย่างสุดๆกันนะฮะในทุกเรื่องราวทุกความจริงใจนะทุกความจริงใจฮะแต่ว่าผมขอแต่งตัวอย่างนี้มาน้องทำไรทำไปเลยน้องนะฮะขอให้แบบว่าข้อมูลความรู้พวกพี่ได้จริงๆแล้วเช้าจะแต่งอีกชุดนึงไงซึ่งแฟนภรรยาบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าอันนั้นมันก็จะชิวเกินไปแบบนั้นโอ้ยคล้ายๆงี้แหละแต่อันนี้ตัวใหม่นะพี่ตัวนั้นมันส่งมาฮะเหมือนตัวนั้นมันก็ใส่มาหลายวันไงใส่มาหลายครั้งแล้วหยาบน้ำเหรอคะไม่มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หลายวันใส่มาหลายครั้งมันก็จะดูอาจจะไม่ได้ดูใหม่อันนี้ตัวใหม่เลยแต่ว่าที่หน้าขอกลับไปแบบใส่ตัวอะไรที่เราใส่ประจำดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นกันเองไงเดี๋ยวเราตามกันนะนะนั่งทนโอเคทุกวันศุกร์นะฮะเราตามคุณปิงนะมีอะไรมาฟาดฟันกันเอามันก็จัดเลยคุณปิงรับได้หมดนะเพราะเจอ MTC ไม่กว่า10คนแล้วโอเคนะฮะขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังนักทุนนะฮะในเรื่องราวของการติดตามรายการ Business Line Live นักทุนก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 ผ่านช่องทาง Facebook Live นะจนถึงตอนเย็น 17:00 นะผ่านแฟนเพจBusiness Line Live แล้วก็วันอาทิตย์ก็ติดตามใน FM 89.5 นะฮะในช่วงเวลา 16:00-17:00 น.ก็ทบทวนความรู้ถ้ามีเวลาสบายๆอยู่บนรถหรืออะไรต่างๆนะสำหรับวันนี้เราต้องลาคุณผู้ฟังนักทุนในช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ